ธุรกิจสายการบินยังไงบ้างคะเพราะว่าพอหลังจากที่เริ่มคลายล็อกดาวน์สายการบินเนี่ยเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกค่ะเพราะว่าการเดินทางข้ามประเทศหรือว่าข้ามเขตแดนเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบินอะไรสมัยนี้นะฮะก็กระทบแน่นอนอันนี้เรียกว่าผลกระทบเนี่ยต้องยาวไปเรียกว่าผมว่าเกินปีอ่ะนะฮะทีนี้พอเราเริ่มกลับมาบินได้เนี่ยสิ่งที่มันจะได้กลับเข้ามาก็คือ cash flow นะครับกำไรคงยังไม่เห็นนะฮะเพราะว่าบินไฟนึงมันก็มีค่าน้ำมันเต็มถังเหมือนเดิมแหละค่ะนะครับแต่ว่าถ้าผู้โดยสารน้อยลงหรือว่าบังคับตามกฎหมายว่าให้ได้แค่ครึ่งลำครับก็ขาดทุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะแคชโฟลว์เข้ามาง่ายๆก็ต้องมีเงินสดในการที่จะบริหารจัดการแต่ว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยก็คาดไว้ได้เลยครับว่าถ้าจะกำไรก็ต้องเบาบางมากหรือว่าอาจจะถึงขนาดขาดทุนกันไปต่อนะครับอุตสาหกรรมการบินบ้านเราเทียบกับที่อื่นเรายังไหวเรายังไปได้ดีอยู่ถูกไหมฮะพูดอย่างนั้นก็ถูกนะคือหมายความว่ามันเหมือนคุณบีบจมูกดำน้ำอะครับคือถ้าถามว่าอย่างแอร์เอเชียเนี่ยเราอาจจะบีบจมูกดำน้ำได้นานพอสมควรนะพอควรนี่คือประมาณถึงสิ้นปีเราก็คงต้องโผล่เหนือน้ำแล้วนะหายใจไม่ออกนะฮะแต่ว่าสายบินอื่นเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็อึดอัดกันหมดนะครับเพราะว่าแคชโฟลว์เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเราก็สามารถอยู่ใต้น้ำได้แป๊บหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงพอแล้วเราไม่เลือกคนนะฮะคือเราสัญญากับรัฐบาลแบบในกลุ่มเราเนี่ยสัญญาเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่าทำให้คนที่มันลูกจ้างเราแล้วเงินเดือนไม่ได้เยอะน่ะเขาเดือดร้อนเลยนะครับลดเงินเดือนลงไปบ้างบางส่วนผู้บริหารที่โดนลดหมดแล้วนะครับขึ้นบอร์ดลงไปนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาอยากจะรีบไปดาวเพย์ก็ปล่อยเขาเลยถ้าอยากไปทำอย่างอื่นก็แต่ว่าเรายังไม่ได้ให้เขาออกจากบริษัทถึงเวลาก็เรียกกลับมาธุรกิจของพวกเราเนี่ยมันต้องฝึกนานนะครับกว่าจะเข้ามาอยู่ในให้การบริการเหล่านี้ได้ถ้าหากว่าเราลดเข้าลงไปแล้วเกิดว่าเรากลับมาบินได้ในปีหน้าหรือสิ้นปีนี้เราต้องไปฝึกคนใหม่เสียเวลามากกว่าเสียเงินมากกว่านะครับ